็นพวกเราหากเรามีศัตรูต่อกันตั้งแต่สักคนหนึ่งเนี่ยนะนะครับแล้วคนเหล่านี้ไปเป็นเพื่อนของคนนี้ที่เป็นศัตรูของเราคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทางกลับกันอันนี้คือศัตรูแต่คนนี้ที่เป็นอันตรายเป็นผู้มีคนเป็นพวกเราเขาก็ไม่กล้าทำร้ายเราเป็นการที่เกิดขึ้นจริงก็ไม่นานเองกับหลายๆคนที่เห็นเหตุการณ์ในหน้าหนังสือพิมพ์นั่นนะครับที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ชั้นเชิงในกุศโลบายต่างหลากหลายเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับหลักเกณฑ์ตรงนี้สามารถใช้กับเรื่องของการบริหารแรงงานสัมพันธ์ได้เลยบริหารความขัดแย้งได้เลยสมัยก่อนเรามองสภาพแรงงานว่าเป็นศัตรูสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะแต่ตอนหลังเรามองว่าคือมิตรคือคนในครอบครัวเรามองว่าก็คือส่วนหนึ่งขององค์กรก็คือพาร์ทเนอร์ก็คือผู้สูญได้สูญเสียแล้วไอ้องค์การที่ผมเป็นกรรมการผมเอาประธานสภาพไปเป็น HR manager นั่นคือบริหารแบบแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในมิติวิสัยทัศน์ภายในขององค์การทั้งหมดได้ด้วยนะครับเนี่ยกระบวนการตรงนี้เราถึงเรื่องพวกนี้ครับตรงนี้เนี่ยนะฮะผมก็เลยเรามาแทรกที่เดียวเองคิดว่าได้เวลาเหลือนะครับผมจะแทรกให้นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรื่องของการปรับความคิดที่ชิดงานว่าเรื่องของการพฤติกรรมองค์กรนะครับหลักสูตรนี้มันเรื่องบันไดขั้นเนี่ยจะมีเวลาในการอบรม3วันนะครับเดี๋ยวเป็นเบอร์ชุดนี้ท่านสามารถไปดูในโปรโตคอลได้มันจะมีแยกออกจากกันเลยนะว่าอันนี้มันมีที่มาที่ไปมีโปรตุตาอะไรถ้าตอนนี้เนี่ยมีอะไรเป็นตัวเกี่ยวกับเงินแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วตรงนี้นะเข้าใจเนี่ยนะครับขั้นตอนไหนเลยเราเข้าใจความมั่นใจความเชื่อใจมีแรงบันดาลใจสูงสุดในการนั้นเสริมสร้างแรงบันดาลใจทุกอย่างนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะไปพูดถึงนะครับผมขอข้ามไปเรื่องนี้นิดหนึ่งเพราะว่าผมอยากจะสอบถามนิดเดียวนะครับเพื่อให้เกิดความกระจ่างนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งรู้สึกตัวนี้ไม่มีอยู่ในเอกสารหลังจากนี้ไม่มีในเอกสารแล้วมิเตอร์ดอกเตอร์ก็ดีหรือใครแล้วแต่ก็ดีเนี่ยนะครับพยายามบอกว่างาน HR เราให้แยกจากงาน HR เป็น HR ก็คือการจัดการงานบุคคลกับเรื่องของการพัฒนาซึ่งมีความบุคคลแต่ผมขออนุญาตทั้งหมดตรงนี้นิดนึงก่อนละกันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยเบื้องต้นไปพร้อมๆกันนะครับรูปแบบเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นรูปแบบที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาองค์การสู่การเป็นเชิงสากลนะครับเขาบอกว่าตัวที่จะสามารถเสริมสร้างที่ดีสุดคือเขาเรียกตัวนี้ครับความรู้การนำการแบบมนุษย์นะครับแล้วนะฮะลองดูตัวนี้นะครับเอาแค่งานเดียวนะเอาแค่เรื่องของเอสเอาเรื่องของการพัฒนากับเรื่องการฝึกอบรมก็พอได้มีการวิเคราะห์ในขนาดนี้ไหมครับการอบรมในงานการอบรมภายนอกในหน่วยงานการอบรมภายในองค์การการทุกอย่างงานการบริการการสอนงานการภาษาการระบบที่เรียนมอบหมายงานการศึกษางานการรักษาและการรักษาการที่จะการเพิ่มคุณค่าของการชีวิตมีหมวดเหล่านี้ไหมครับในระเบียบข้อการงานหรือในระเบียบนโยบายของการบริการบุคคลสมัยใหม่ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพูดเร็วๆเลยนะผมจะมีพิเศษย้อนหลังมาให้ทุกท่านนะครับอันนี้แหละครับอันนี้การแถลงงานการเพิ่มปริมาณงานนี้เกี่ยวพันกับเรื่องของการวิเคราะห์การติดตามการประเมินนะครับเคยศึกษาเรื่องตัวเองไหมครับ e-learning อันนี้คือเรื่องเทคโนโลยีเอาละกันใหม่การประชุมโดยใช้คอนเฟอเรนซ์มีไหมครับการรวมกลุ่มกันในชุมชนสมาคมต่างๆรวมทั้งในบริษัทเราตรงนี้นะครับหรือแม้แต่การตั้งชมรมนะครับการศึกษาร่วมงานก็เป็นเบสฟังเทียบการร่วมกิจกรรมที่โครงการขับเคลื่อนการใช้เสียงตามสายวารสารประกาศการให้การศึกษาต่อเนื่องหลายคนบอกว่ามีหมดนะแต่ผมเชื่อว่าหลายองค์กรไม่มีแล้วหลายองค์การเหล่านั้นเนี่ยสามารถขโมยได้ไหมว่าอะไรสำคัญกว่ากันอย่างไรนะครับผมขอผ่านไปนิดนึงอันนี้แค่สองบทบาทเฉพาะในบทงานเดียวนะครับนะครับเห็นไหมครับแล้วอันนี้อะไรครับอันนี้สามเดิมๆเราเห็นคุ้นตาเลยกรมรก็ใช้นะครับแล้วก็เอกชนก็ใช้ภาครัฐก็ใช้นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าหลักของการของการเอชอาร์เราทำยังไงจะเป็น strategic partner เป็นผู้ส่วนเชิงธุรกิจเมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วว่าทุกคนจะต้องรู้ในงานเอชอาร์อย่างเดียวไม่พอเสียแล้วจะต้องรู้เรื่องของการจัดการบริหารองค์กรด้วยแล้วเราจะต้องเอาบุคลากรของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้ส่วนธุรกิจด้วยตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานจนจบกระบวนการออกจากงานเลยนะครับในสิ่งพวกนี้เนี่ยมีหลายเรื่องนะครับเชฟตรงนี้นะครับ
ครับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงความเชี่ยวชาญในการเฉพาะทางดูจากบุคลิก5ทาง5ทางท่านแล้วผมเชื่อว่าคนนี้เกิน 85% ครบแต่ยังไม่ครบไอ้ที่ตรงนี้ทำอย่างไรเราจะนั่งกลางใจนายจ้างลูกจ้างผู้ถือหุ้นผู้ค้าภาคีเครือข่ายชุมชนสังคมได้เรื่องใหญ่ครับแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับภาครัฐอย่างที่ผมเคยได้เรียนนั่นเป็นที่ปรึกษาในบรรดายุทธศาสตร์มีวาระสำคัญพอเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนอธิการเปลี่ยนคณะบดีนโยบายก็เปลี่ยนครับในภาคเอกชนมันก็จะต้องปวดภาคราชการก็ติดตึงกับขับหน่อยนะครับแต่เราสามารถมาทำได้ในองค์กรในหน่วยงานเราใช่ไหมครับทำเถอะครับไม่มีคำว่าสายทำได้นะครับอยากได้ย้ำย้ำเรื่องนี้นะครับพยายามเปลี่ยนแปลงและสร้างความสุขตลอดทุกวันผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบไปงานแม้ว่าตอนมาเมื่อเช้าที่ไปทั้ง3งานเมื่อวานที่ไป4งานเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาต้องไปประชุมกับสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก่อน18 นาฬิกาก็มีโอกาสไปประชุมเมื่อวานได้ทั้งหมด6 งานก็เรียกเป็นงานเลยนะครับแล้วอยู่นอกเนี่ยเป็นตัวจับอีก2 งานนะครับมันยังไม่พอยังมีเนี่ยตัวเลขอยู่ในงานเลยยังมีเรื่องของสอสสอีกหนึ่งงานมันก็สนุกนะครับสนุกตรงนี้ที่บอกว่านอกจากท่านรู้คนเดียวแล้วไม่พอท่านต้องหาเพื่อนหาพนักงานในองค์กรในหน่วยงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สองคือพยายามเอาไปคำตอบเป็นบทผลได้ไหมนะครับเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลได้ไหมตอนนี้เนี่ยหลายองค์การที่ผมก็ไปเป็นคอนซัลท์ให้เขาเนี่ยจะเขียน KPI เลยนะว่าถ้าหากองค์การใดมีจิตอาสาองค์การใดเข้าร่วมในHappy Workplace หรือว่าเป็นคนมีส่วนร่วมในส่วนสังคมเชิงบวกเอาไปเลยนะคะแนนได้กี่คะแนนจะเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลบวกเลยนะแล้วถามว่าประชาสัมพันธ์แทนเลยนะวันที่5 มีนานะครับ5 มีนานะครับ Happy Workplace Forumจากที่ศูนย์แห่งชุมชนเศรษฐกิจงานนี้นะครับงานใหญ่ประมาณ 4,000 องค์กรฟรีครับรีบเข้าไปดูซะ www.happyworkplace นะครับฟรีจองเลยมีตั้งหลายห้องอ่ะแล้วถ้ารู้ไหมการสร้างสุขเนี่ยหลายท่านเองบอกว่าจะทำไปทำไมทำมันคุ้มหรือเปล่าต้องมาเสียเวลาถูกลงพัฒนาเราจะมีทูลทั้งหมดเลยประมาณเกือบ5 ตัววิเคราะห์ว่าทำแล้วคุ้มไหมทำแล้วได้อะไรทั้งนิด้าทั้งไม่โดนกับของผมนะครับทั้งหลายหน่วยงานเลยจะมาร่วมกันงานงานนั้นเนี่ยมีท่านนายกที่รักกำลังเปิดด้วยมาพูดคุณมนุษย์สู่ AEC ด้วยแล้วก็ผมก็คล้อยตามผมเลยในเรื่อง AEC เขาก็เอาแกของเราไปทำเลยเหมือนกันต่างคนต่างแลกเปลี่ยนต่อกันแล้วกันแล้วงานนี้ถือว่าสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยเนี่ยเฉพาะที่สูงชุดชาติสิทธิ์อยากจะเชิญทุกท่านรีบจองเข้าไปซะก่อนจะเต็มซะก่อนรู้สึกตอนนี้น่าจะเกินหรือถ้าหากมีสำรองในปทุมธานีก็ติดต่อได้นะครับผมจะช่วยได้นะครับปทุมธานีผมมีที่นั่งได้ประมาณ100 ที่นั่งนะครับโอเคไหมครับเป็นฝากเผื่อไว้เพราะว่าตรงนี้จะมีความเกี่ยวพันหมดเลยนะครับ